มีปัญหาอะไรจะกลับกรุงเทพทำไมไม่บอกพี่สักคำผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมีปัญหาอะไรก็บอกพี่ดิพี่ช่วยเคลียร์ให้ช่างละพี่มันจบแล้วถ้าตอนนี้แกยังไม่มีอารมณ์จะเล่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ช่วยวิวให้ลมไปก่อนแล้วกันนะโอเคไหมยุง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 ตอนไหนมุงยุงไม่กัดยุงเกาะเราก็ปัดแฮยุงเกาะเราก็ปัดยุงไม่กัดเพราะตอนไหนมุงย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 ุงอันน่าไอ้หนูมุกเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นไงขอบคุณมากนะพี่ผมไม่เป็นไรแล้วจริงๆถ้ายังไม่อยากบอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแค่ตอนนี้พี่เห็นแกยิ้มได้พี่ก็สบายใจแล้วลุงปื๊ดกลับดึกอีกแล้วเหรอคะช่างเถอะไม่กลับก็อย่ากลับคืนลุงปื๊ดกลับกี่โมงเหรอคะไม่กลับเอ๊ะนี่รถลุงปื๊ดนี่คะหรือว่าเมื่อคืนลุงปื๊ดมาค้างที่นี่ป้าหน่อยเห็นไหมคะว่าลุงปื๊ดไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางซะหน่อยถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทำไมถึงไม่ยอมกลับไปนอนที่บ้านล่ะปื๊ดอยู่ไหนนะที่มายุ่งกับฉันเองดาจะฟ้องป้าหน่อยให้ไล่พี่พึ่งออกถ้าอยากทำให้ป้าตัวเองเสียใจก็เชิญฟ้องเลยอย่าอ
พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งไปส่งยาที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรับยาแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อืมไปครับยายคอยครับห่วงคนนี้แล้วจะห่วงอะไรยายออกจากโรงพยาบาลแล้วแกจะกลับกรุงเทพเลยหรือเปล่าฉันจะอยู่ดูแลยายจนกว่ายายจะหายดีก่อนน้องดาคงจะดีใจนะน้องดาไม่ได้สนใจฉันแล้วเขาจะดีใจทำไมหมดฉันขอร้องนะอย่าบอกต้องดาเรื่องที่ฉันยังอยู่ที่นี่ทำไมวะให้ต้องดาเข้าใจว่าฉันไม่อยู่แบบนี้แหละดีแล้วแล้วฉันก็จะไม่ไปให้ต้องดาเห็นหน้าอีกเหมือนกันใช้โทรศัพท์หน่อยสิค่าโทรศัพท์ก็เก็บรวมค่าห้องไปเลยนะค่ะขอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมความลับเหรอเรื่องส่วนตัวแม่จัดการปัญหาให้ผมเรียบร้อยยังอ่ะแม่นี่ผมเบื่อที่นี่จะแย่อยู่แล้วนะเงียบอย่างกับป่าช้าแถมยังมีเด็กน่ารำคาญมาคอยกวนใจอีกตัวเองนั่นแหละน่ารำคาญเงินเราก็มีก็จ่ายไปสิแม่มันจะได้จบๆนี่ถ้าแม่จัดการปัญหาให้ผมไม่ได้นะผมจะไม่กลับไปให้แม่เห็นหน้าอีกเลยโหนี่ใส่เสียน้องดาอยู่ไหมเห็นเดินตามคุณโจไปทางข้างในนู่นน่ะจะไปสนใจอะไรมันนักหนาวะน้องดาก็เป็นแบบนี้แหละชอบผู้ชายหล่อเพิ่งเห็นดาพยายามเข้าหาคุณโจตั้งหลายครั้งละแต่คุณโจก็ไม่เล่นด้วยน้องดาไม่ใช่คนแบบนั้นนะแล้ววันก่อนอะเจ๊ใช่ไหมที่พูดใส่ร้ายน้องดาให้ยายฟังอะอย่ามาเรียกฉันว่าเจ๊นะฉันก็พูดตามอย่างที่ฉันเห็นนั่นแหละถ้าไม่เชื่อก็ตามไปดูเองแล้วกันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามายุ่งไอ้เลวไอ้โจรังแกน้องดาเหรอ